วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนทำไก่เทมปุระคลุกซอสน้ำผึ้งกันค่ะเริ่มจากการทำซอสก่อนเลยนะคะก็จะมีซอสมะเขือเทศ5ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย3ช้อนโต๊ะน้ำต้มสุก3ช้อนโต๊ะน้ำผึ้ง2ช้อนโต๊ะนะคะคนผสมให้เข้ากันพักไว้ก่อนค่ะเนื้อไก่ที่ใช้เป็นเนื้ออกไก่นะคะชิ้นใหญ่400กรัมนำมาหั่นเป็นชิ้นให้เท่าๆกันนะคะความกว้างยาวประมาณ1นิ้วคูณ1นิ้วค่ะอกไก่ที่เราหั่นแล้วนะคะมาหมักนะคะก็จะมีน้ำเปล่า3ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ผงกระเทียม 1/2 ช้อนชานะคะพริกไทยขาวดำนะคะ 1/2 ช้อนชาและเกลือ 1/2 ช้อนชาค่ะคลุกรวมกันนะคะหมักทิ้งไว้ประมาณ15นาทีค่ะมาดูส่วนผสมของแป้งค่ะว่ามีอะไรบ้างก็จะมีไข่ไก่1ฟองนะคะน้ำเย็นจัด147 ml ค่ะแป้งสาลีในประสงค์ 3/4 ถ้วยตวงแป้งข้าวโพด3ช้อนโต๊ะผงฟู2ช้อนชาค่ะผงกระเทียม 1/4 ช้อนชาค่ะเกลือ1/4 ช้อนชาค่ะใช้ตะกร้อตีนะคะตีให้แป้งเนียนเลยค่ะตีแป้งให้เป็นแบบนี้นะคะก็นำไก่ที่เราหมักทิ้งไว้นะคะเทลงไปค่ะคลุกผสมรวมกันเลยค่ะนำไปทอดในน้ำมันร้อนจัดนะคะมีเทคนิคในการทอดก็คือใช้ไม้จิ้มนะคะแล้วใช้นิ้วชี้ดันเนื้อไก่ออกไปนะคะการทอดครั้งแรกนี่จะใช้เวลาเกือบ2นาทีนะคะก็ตักไก่พักไว้ก่อนนะคะแล้วนำไก่มาทอดซ้ำอีกครั้ง 4-5 นาทีนะคะตักเศษแป้งทิ้งด้วยนะคะอันนี้เป็นการทอดไก่ครั้งที่2นะคะนี่ทอดเสร็จแล้วค่ะก็นำน้ำซอสที่เราทำไว้นะคะราดลงไปค่ะหรือใครจะคลุกรวมกันที่กระทะใหญ่ๆเลยก็ได้ค่ะคลุกให้น้ำซอสเข้ากับเนื้อไก่นะคะหลังจากนั้นเทใส่จานค่ะโรยหน้าด้วยงาขาวงาดำนะคะแล้วก็จัดแต่งจานให้สวยงามค่ะแค่นี้เองเราไปทำดูนะคะสวัสดีค่ะ